เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับผมตัวละครนะครับผมเป็นตัวละครครบรอบ7ปีนะครับก็คือทางด้านซุปเปอร์ไซย่าก็อตโกคูแล้วก็เบจิต้านั่นเองนะครับเป็นร่างหัวแดงนั่นเองนะครับต้องบอกว่าแม่เจ้าหลังจากที่ไปลองเล่นมาค่อนข้างจะโหดมากๆเลยนะครับผมมาเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้มันแข็งแกร่งยังไงนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นลีดผู้นำใหม่นะครับ Power Beyond Super Saiyan อันนี้คือแคทใหม่นะครับผมแล้วก็ทางด้านตัวเกมอ่ะผมเข้าไปดูพวกเว็บต่างๆมันก็ยังไม่ลงแคทนี้นะผมเลยแบบหาทีมที่ลงตัวให้เขายังไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะจัดทีมปกติเอาไปรีวิวก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะนำทีม Movie Hero ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ HP Attack บวกถึง170เลยนะแล้วก็จะมีความสามารถพิเศษอย่างนึงที่มันเพิ่มมาในแคทใหม่ก็คือมันไม่ใช่แคทใหม่มันเหมือนเป็นตัวครบรอบอ่ะก็คือตัวละครที่มีแคทพลังขึ้นเต่านะก็จะได้พลังโจมตีและพลังป้องกันรวมถึง HP เพิ่มอีก 30% นั่นเองนะครับก็คือถ้าเราจัดตัวที่มีพลังตัวละครที่มีพลังขึ้นเต่าอ่ะมันก็จะโหดนั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะแข่งแก๊งเลยทีเดียวนะอันนี้ต้องขอขอบคุณแอดมินในเพจแดกบอลโดคังของเราด้วยนะครับท่านทำการแปลเรียบร้อยแล้วนะผมถ้าไม่ตายทั้งสองถ้าไม่ตายแล้วครับก็จะเพิ่มทางด้านพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับสแต็ก1เทิร์นค่อนข้างที่จะดีเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมมันถึงดีนะครับผมมาดูคลาสสิกของเขาก่อนเลยครับแน่นอนว่าฉากเปิดตัวออกมานะครับก็จะทำการเขาเรียกว่าอะไรป้องกันการโจมตีทั้งหมดปะ1เทิร์นนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวต้องลองไปเล่นอีกทีมันถึงจะเห็นภาพเนาะเดี๋ยวแบบเปิดออกมาเราเอาลองไปรับตีเลยดูดิมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็พลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับบวก 77% นั่นเองนะครับตั้งแต่ออกมาเลยนะครับพร้อมทั้งจะเพิ่มคีบวง1ตามลูกแก้วที่เก็บได้นั่นเองนะครับ7เทิร์นเท่านั้นนะค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดูพาสซีฟมันโคตรยาวเลยนะเราต้องแบบโฟกัสดีนะมันมีจุดที่ผมว่าเราโฟกัสได้ไม่ยากนะครับสำหรับตัวนี้ Attack and Defense นะครับบวก120ก็คือการตั้งต้นมาให้เลยนะครับ120ดีมากนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการเก็บลูกแก้วนะครับอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะได้คีย์เพิ่มนะครับผมเนาะรวมถึงตรงนี้ทีเด็ดเลยนะครับผมเพิ่มโอกาสติดคริติคอล 7% นะครับตามจำนวนลูกแก้วลุงนะแนะนำว่าเป็นลูกแก้วลุงนะครับที่เก็บได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสเขาเรียกว่าทำการโจมตีเป็นซูเปอร์แอทแทคเมื่อมีคิถึง20นะครับผมและการโจมตีจะทะลุทุกประเภทนะครับเมื่อ24ก็คือคิเต็มนั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะโหดมากๆเลยนะฮะผมแล้วก็ความสามารถหลังแปลงร่างนะครับหลักๆเลยก็เหมือนตัวเดิมเลยนะในส่วนของพลังโจมตีนะครับค่อนข้างที่จะสแต็กแล้วก็โหดเยี่ยมมากๆนะครับแต่ความแข็งแกร่งของเขามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะครับความแข็งแกร่งมันอยู่ที่สแต็กเริ่มต้นของเขาว่าจะปาไปที่177นะซึ่งแม่งเยอะโคตรๆเลยนะครับผมแล้วก็คิก็คือทำการเก็บลูกแก้ว1ลูกจะได้คิบวกถึง2นะอันนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับผมก็คือมีโอกาสยิงถ้าไม่ตายได้แบบโอ้โหบ้านแตกเลยนะครับแล้วก็จุดสำคัญและจุดที่มันโหดนะครับคือมันมีโอกาสที่จะตีเพิ่มคริติคอลแล้วตามลูกแก้วที่เก็บไม่ใช่ลูกแก้วที่เก็บได้จะเพิ่มโอกาสติดคริติคอลรวมถึงโอกาสในการหลบ 7% ตามจำนวนลูกแก้ว4ลุงที่เก็บได้นั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าตัวนี้ยิ่งเก็บลูกแก้ว4ลุงจะยิ่งติดคริง่ายแล้วก็ยิ่งหลบด้วยนี่ค่อนข้างที่จะดีโคตรเลยนะครับความสามารถอื่นๆก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรเหมือนเดิมกับก่อนแปลงล่านะครับไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะครับผมแล้วก็มีสิทธิ์เขาเรียกอะไรทำการโจมตีที่แบบว่าเป็นคริติคอลเลยนะเมื่อคิถึง20นะครับก็โอเคค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็ตัวของมันเองอ่ะมีความสามารถในการที่จะหลบมิดเดียมนะในการที่จะหลบการโจมตีนะครับก็คือเอาง่ายๆไอ้2ตัวเนี้ยมันเป็นสายหลบนะครับถ้าถามว่ามันเหมือนตัวอะไรให้นึกถึงตัวของ UI นะครับมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะครับเป็นสายหลบอย่างแท้จริงเลยเพราะว่ายิ่งเราเก็บลูกแก้วสีลุ้งมันก็จะยิ่งโหดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยทีมที่ดีของมันนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นทีมที่มีความสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้วสีลุ้งถูกไหมถ้าเกิดเราไม่มีตัวที่ไปเปลี่ยนลูกแก้วเลยอะรับรองว่าเราไปไม่รอดแน่นะครับในที่นี้ผมขอแนะนำทางด้านของโกดิต้าอีกแล้วนะครับเพราะอยู่ในแคทมูวี่ฮีโร่ด้วยก็ความสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับคือแบบแม่งต้องไปยังไงต้องมีตัวเปลี่ยนลูกแก้วไปในทีมนะครับจริงๆผมไม่มั่นใจว่ามันสามารถยัดโกคู GT กับปะเบได้ไหมนะครับเดี๋ยวถ้ายัดได้ก็น่าจะโกงโคตรเลยนะครับแต่นี่คือโหดแล้วนะครับคืออย่างน้อยคุณต้องมีตัวเปลี่ยนลูกแก้วจุดสำคัญของทีมนี้เลยนะคือคุณต้องมีตัวเปลี่ยนลูกแก้วมันถึงจะโหด
นะครับหาตัวอะไรก็ได้ที่เปลี่ยนลูกแก้วเป็นลูกแก้วลุ้งให้มันนะรับรองคุณจะโหดแน่เราไปเทสตอนใช้งานจริงกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับผมโอเคครับผมมาเราไปเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่งลืมครับมันตั้งลืมนะโอเคมาฉากกูยังไม่ได้เตรียมพร้อมเลยฉากเปิดตัวนะครับผมแน่นอนมันก็จะได้รับเขาเรียกว่านะการป้องกันการโจมตีทุกประเภทเนาะเราจะได้รู้เลยว่าการป้องกันการโจมตีทุกประเภทมันหมายความว่าอะไรการป้องกันนั่นแหละหนึ่งเทิร์นหลังจากที่ปรากฏตัวมาเรามาดูกันดิมันเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแอนิเมชันนิดนึงนะอยากดูอยากเห็นอะลองมาดูเลยนะว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับผมตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวผมมันลิงก์1 2เองนะพลังป้องกันปลาไป 170,000 โอ้โหคือพลังโคตรเยอะเลยนะครับไม่ได้ต่างเลยของเพื่อนนะครับที่ผมไปยืมมาก็น่ะอัพเหมือนผมเลยคือเพื่อนแม่งอัพดูดิยังกาแฟแฮกกันนะครับอัพเหมือนกันเลยนะครับผมกับเพื่อนคือไม่ต่างกันนะครับเราจะมาทางสายเบิ้ลเหมือนกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองดูนะครับเห็นปะลูกแก้วลุ้งขึ้นมาเยอะมากๆนะครับอันนี้คือจะเก็บได้2นะพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองนะครับผมมาลองดูเลยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้ผมก็จะตีไปธรรมดานะฮะอันนี้เก็บได้ถึง2ลูกนะฮะโอ้แต่อันนี้เก็บลูกเดียวลองเก็บลูกเดียวดูดินะครับผมลองดูนะครับอ่ะเป็นไงครับดูครับอ๋อน่าจะเขาเรียกว่ากาดออไอแท็กป่ะคือตีไม่เข้าครับตีไม่เข้าเลยนะ4ล้าน3นะฮะน่าจะเหมือนกับเขาเรียกว่ากาดออไอแท็กป่ะเพราะเมื่อกี้โดนตีมันทิ้งหัวลงอ่ะเดี๋ยวขอดูอีกทีนะดูไม่ชัดนะเนี่ยจริงด้วยมันตีแล้วลูกศรหัวลงนะครับแปลว่าน่าจะหมายถึงการกาดทุกอย่างเลยนะครับง่ายๆกาดออไอแท็กนะจริงๆคือกาดออไอแท็กมาก็ได้ป่าวะผมยังไม่เห็นนะตอนที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ทางแอดมินเขาแปลมาให้นะเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูในส่วนของภาษาอังกฤษทีว่ามันเขียนว่าอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ตายสวยโคตรเบิ้ลเป็นไงผมแนะนำนะครับอัพเบิ้ลรัวๆไปเลยเพราะว่าเราไปเก็บลูกแก้วสีลุ้งเอามันก็มีโอกาสติดที่แล้วนะผมแนะนำว่าเบิ้ลรัวๆไปเลยครับเป็นไงเบิ้ลรัวๆไปโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคก็ผมเรามาดูนะครับตอนแปลงร่างนะครับการกด Active Skill ของทางด้านโกคูกับเบต้านะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับก่อนแปลงนะครับผมพลังป้องกันตอนนี้ปาไปที่ 250,000 แล้วนะฮะมาลองดูดิโคตรชอบเลยอ่ะคือทำดีมากๆเลยแม่งเน้นทีมพลังขึ้นเต่าด้วยนะจะได้ความสามารถเพิ่มและดีโคตรนะบอกเลยมาครับเท่าไหร่ครับพลังป้องกันดูเหมือนจะดรอปลงนะแต่ดาเมจล่อไปโอ้โหแต่เห็นกว่าครับผมเยอะโคตรโอเคเรามาดูนะครับเก็บลูกแก้วอันนี้คือเก็บเยอะที่สุดเลยนะเก็บถึง4ลูกนะครับอันนี้เก็บถึง3ลูกนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันจะโหดเยี่ยมขนาดไหนนะครับมีเก็บแค่นี้ก็พอนะผมอยากดูว่ามันจะตีตายเลยไหมผมอยากเห็นมากเลยว่ะว่ามันจะตีตายเลยไหมดูที่ดาเมจของเจ้าอ่ะจะเท่าไหร่กันเชียวผมว่าคนคู่เบต้านี่คือสุดยอดเท่าไหร่ครับ6ล้านเลยโอ้โห6ล้านโอ้โหผมเรียบร้อยไปเลยครับเบิ้ลอีกรอบหนึ่งแม่เจ้า6ล้านโอ้โหต่อยรัวๆตายไปเลยครับโอ้โหโอเคครับเรามาดูด่านสุดท้ายแล้วนะครับมาดูในด่านสุดท้ายแล้วซึ่งมันน่าจะตีแรงที่สุดนะครับผมเรามาดูว่าด่านสุดท้ายอ่ะบอสมันต้องตีแรงถูกไหมที่บอกดูดิว่าจะเป็นไงดูการป้องกันการโจมตีทุกอย่างนะครับในเทิร์นแรกที่ออกมามาดูดิว่าจะใช้ได้ขนาดไหนไปเลยครับผม
เรียกว่าไปรับตีนเลยครับอันนี้ผมจะเก็บลูกแก้วได้แค่1เขาเรียกว่าอะไรได้แค่2ลูกแก้วลุ้งได้แค่อันเดียวนะก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะอันนี้บอกเลยว่าโดนซามัสนี่อาจจะถึงขั้นตายเลยหรือเปล่านะครับมาดูกันครับผมสัมผัสได้นะครับว่าอาจจะไปสวรรค์เลยหรือเปล่าครับดอกนี้มาดูกันครับมาดูนะครับดูดิอ่ะไหนเท่าไหร่เฮ้ยตีไม่เข้าวะเฮ้ยโอ้โหเกินไปแล้วจริงเฮ้ยดูนะดูนะเท่าไหร่พอดีเลยเท่าไหร่แสนเดียวแสนเดียวเองเพื่อนเฮ้ยอันนี้คือด่าน Extreme Super Battle Road นะฮะคือตีไม่เข้าเลยนะฮะนี่คือบอสด้วยนะฮะโอเคครับผมนั่นก็คือการรีวิวนะครับผมตัวละครนะครับซูเปอร์ไซย่าก็อดโกคูและเบจิต้านะครับต้องบอกเลยว่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับคือเราสามารถเอาไปเล่นจริงได้แบบอีซี่มากๆนะครับผมค่อนข้างที่จะสบายเลยนะครับความสามารถของเขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้หมดนะครับในเรื่องของสแต็กต่างๆนะครับมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับคือแบบหลบด้วยติดคีด้วยนะครับผมแล้วก็ตีเบิ้ลนะครับอยู่ที่ว่าเราเก็บลูกแก้วได้เยอะขนาดไหนยิ่งลูกแก้วที่เราเก็บนะครับเป็นลูกแก้วสีลุ้งมันก็ทำให้ตัวมันนะครับสามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการหลบรวมถึงเพิ่มโอกาสในการติดคีติคอลนะครับผมมองว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ถ้าเราเอาไปเทียบกับตัวเทียร์เดียวมันอ่ะผมว่าตัวที่เราจะเทียบกับมันได้แล้วอ่ะมันก็มีแค่พวก6ปีนะครับเพราะมันตัวที่เก่งมากๆเลยนั่นคือทางด้านของโกคู UI กับป๋าเบนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือป๋าเบอ่ะเทียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าป๋าเบถ้าวัดตามไม่ได้อวยนะมันก็ค่อนข้างที่จะอ่อนกว่าโกคูนะครับเพราะว่าป๋าเบอย่างที่รู้คือสแต็กเยอะจริง150จริงแต่เวลาโดนตีนะครับผมโดนตีมันยังเจ็บอยู่เพราะว่าไอ้รีดิวดาเมจที่มันลดลงอ่ะมันจะต้องโดนตีก่อนประมาณ2ทีมันถึงจะเป็น 30% นะครับสังเกตว่าหมัดที่3ที่ป่าเบโดนอ่ะมันจะตีไม่เข้าและป่าเบจะถึกและแต่หมัดที่1กับ2อ่ะยังค่อนข้างที่จะเจ็บอยู่นะครับเพราะเมื่อกี้ผมโดนตีใช่ไหมโดนสีเหลืองตีไปรอบไป 70,000 นะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงนะแต่สำหรับโกคูกับป่าโกคูกับป่าเบก็ตัวเนี้ยออกมาเทิร์นแรกข้อดีของมันมากๆเลยคือการออกมาและจะป้องกันการโจมตีทุกประเภทคือโดนถ้าไม่ตายก็ดูแค่10,000นึงต่อยยังไงก็ต่อยไม่เข้าอันนี้คือข้อดีแบบโคตรๆเลยที่เห็นนะครับเหมาะมากๆเกมสั้นเกมยาวเอาอยู่หมดนะครับผมแต่จะมีด่านใหม่อ่ะที่เป็นด่านประจำของพวกมันอ่ะอันนี้น่าจะยากนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้าเกิดเล่นจริงด่านนั้นอ่ะมันจะโหดขนาดไหนแต่ต้องบอกว่าด่านนั้นมันทำมาเพื่อฆ่าตัวใหม่อยู่แล้วต้องบอกงี้มันทำมาเพื่อฆ่าตัวใหม่อยู่แล้วมันค่อนข้างจะเหี้ยมโหดน่าดูเลยล่ะแต่ต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้ครบเครื่องนะครับผมให้มันเก่งกว่าป๋าเบแน่นอนเก่งกว่าป๋าเบ6ปีนะครับเก่งมากๆเลยนะครับน่าจะขึ้นเป็นเทียร์ต้นๆเลยถ้าจากอันดับอันนี้คือเทียร์ต้นๆของเกมเลยถามว่าเก่งกว่าโกคู UI ไหมจริงๆผมว่าผมก็ให้ได้เลยนะว่าเก่งกว่านะครับด้วยความที่ว่ามันมีโอกาสหลบด้วยติดคิกก็ง่ายกว่าแถมตัวค่อนข้างที่จะหนากว่าโกคู UI เยอะเลยอย่างว่าตัวที่ทำออกมาใหม่แม่งก็ต้องเก่งกว่าถูกไหมนะครับเราไม่ต้องสืบเลยตัวที่ทำมาใหม่ก็ค่อนข้างที่จะเก่งกว่าอยู่แล้วแล้วก็เป็นการเปลี่ยนเมตาอีกหรือเปล่านะก็คือตอนนี้7ปีผมมองแล้วว่าไม่มีตัวอะไรมาเทียบมันได้แล้วในเกมอ่ะผมว่ามันเก่งสุดแล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะผมว่ามันเก่งมากๆเลยแต่ก็ยังมีข้อเสียข้อเสียของมันคืออะไรครับคือการที่ตัวของมันเองอ่ะหลังจากที่ปรากฏตัวในเทิร์นแรกแล้วเทิร์นต่อไปความสามารถในการป้องกันมันหายไปใช่ไหมมันก็ค่อนข้างที่จะบางนะครับมันไม่ได้ว่าแข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วล่ะเนาะโดนท่าไม่ตายไปก็เริ่มจุกแล้วเราก็ต้องระวังนะในส่วนนี้ขณะมีไอเทมนะยังจุกเลยนะครับก็ต้องระวังด้วยแต่โดยรวมถือว่าเพอร์เฟกต์นะครับผมเราไม่จำเป็นต้องหลบและผมไม่จำเป็นต้องสนใจโกคูเลยแล้วไม่หลบช่างมึงนี่ยืนรับดาเมจเลยหนาสบายแถมท่าไม่ตายสวยด้วยแปลงร่างยิงแรงยิงดาเมจโดยรวมนี่อยู่มาที่4 ล้าน 5ล้านนะวิ่งอยู่ประมาณนี้นิ่งๆเลยนะค่อนข้างที่จะโหดดาเมจค่อนข้างที่จะแรงแถมรู้สึกไปได้ค่อนข้างหลายทีมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าไปได้ค่อนข้างหลายทีมนะครับผมเนาะก็จริงๆถ้าเกิดใครมีตัวที่ดีกว่าผมมันอาจจะทำให้มันลิ้นได้ค่อนข้างที่จะโหดและรีดดาเมจออกมาได้มากกว่าผมก็เป็นไปได้นะต้องบอกเลยว่าตัวนี้ผมยังให้เป็นตัวนี้ผมให้เป็นเบอร์2สำหรับผมนะอันนี้ผมเองนะคนอื่นอาจจะให้น้อยกว่า UI ก็แล้วแต่สำหรับผมเองอะ
ถ้าผมจัดเทียร์ลิดะตัวนี้จะยังคงเป็นอันดับ2อันดับ1นั่นคือทางด้านของโกคูกับเบต้า GT เดี๋ยวจะมีรีวิว2ตัวนั้นอย่างแน่นอนแล้วจะบอกว่าทำไมผมถึงให้มันเป็นอันดับ1นะครับสองไอ้ตัวนี้ผมมองว่ายังเป็นอันดับ2แต่แบบเฉือนกันนิดเดียวนะครับค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์นะครับผมโอเคครับผมนี่คือการรีวิวตัวละครนะครับโกคูและป่าเบซูเปอร์สายาก็อดนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเนาะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเราเป็นมาแชร์กันว่ามันนี่นะพี่มันอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยมาแชร์กันได้นะครับผมไม่ได้บอกนะว่าผมถูกเสมอนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆและกันนะครับผมที่กำลังจะเปิดหามันนะครับคุณผมแนะนำเลยว่าคุณมีเพชรเท่าไหร่นะครับแนะนำให้ทุ่มไปให้หมดเลยนะเพราะว่ามันเก่งแบบโคตรๆเลยนะครับเก่งมากๆเลยคือแบบมันเก่งจริงๆคือชีวิตคุณจะสบายมากๆนะครับเพราะว่ามันเก่งโคตรๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายสวยดูเพลินอันนี้คือข้อดีเลยคือดูไม่ทำให้ตายเพลินมากนะครับผมเนาะก็สุดท้ายเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม